เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับของ The Fighter World Boxing ครับอุ่นเครื่องในพิกัด59กิโลกรัมครับกำหนดการชกทั้งหมด6ยกด้วยกันครับเอาละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมน้ำเงิน Ladies and Gentlemen please welcome the blue corner from Iran Younes Degana Mirabade The Fighter World Boxingนักชกจากอิหร่านครับวันนี้จะปักธงคว้าชัยในเวที The Fighter ได้หรือเปล่าครับปรบมือต้อนรับยูเนสเดกานามิราบาดี from อิหร่านฟิตซ้อมอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเอาละฮะมาดูนักชกจากประเทศไทยกันบ้างดีกว่าครับในวัย24ปีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมแดง Ladies and Gentlemen please welcome the red corner from Thailand กิตติศักดิ์บุญชัยมิ่ง The Fighter World Boxing นักชกวัย24ปีด้วยกันครับโอ้โหมาเขาเรียกว่าวันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าครับนี่คือนักชกจากประเทศไทยกิตติศักดิ์บุญชัยมิ่งกำหนดการชก6ยกนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ตัดสินบนเวทีครับกรรมการพรหมเมธจักรสุรักษ์ครับเอาละครับมาชมกันนะครับในคู่ที่5นะครับของ The Fighter World Boxing นะครับในวันนี้นะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างกิตติศักดิ์บุญชัยมิ่งครับมุมแดงนักชกไทยนะครับวัย24ปีเจอกับยูเนสกับนักชกอิหร่านวัย26ปีนะครับคู่นี้ชกกันในพิกัด59กิโลกรัมกิตติศักดิ์นี่ก็ถ้าเป็นชื่อในการใช้มวยไทยนี่ก็พิชิตมาดีเอ็นมวยไทยนะครับเจ้าของฉายาซ้ายสักแก้วนะครับโอ้โหตอนต่อยมวยไทยนี่ต้องบอกว่าซ้ายฉมังนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดแต่ว่าวันนี้ออกหมัดได้อย่างเดียวครับ วันนี้จะต้องเจอกับนักมวยอิหร่านนะครับยูเนสเดกานามิราบาดีครับครับผมก็แหมเสียเปรียบช่วงเห็นชัดเลยนะครับสำหรับทางกิตติศักดิ์ครับอ่ะครับแต่ว่าแหมเปิดเกมหรือตัดลำตัวก่อนเลยครับ มาครับสายตรงลำตัวโอ้โหใช้ได้ครับสายผ่านตลอดเลยครับสายสาแก้วคนนี้ครับสำหรับกิตติศักดิ์ครับแต่ว่าโดนสายของยูเนสครับสายใครจะแม่นกว่ากันครับวันนี้ของเราซ้ายหลังครับของเขาซ้ายหน้าครับแม่พยายามจะจิ้มซ้ายครับซ้ายกับขวาใจกันครับคู่นี้ของเราซ้ายนะครับของอิหร่านขวามีศักดิ์เนี่ยเสียเปรียบช่วงอยู่เล็กน้อยครับ ตัดลำตัวลูกนี้ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับคู่เอกนะครับชิงแชมป์ว่างในรุ่นมิดเวท WBA เอเชียนะครับฟลอยด์โกแมนเอาชนะคะแนนเพชรใหม่พิชิตพิมเสนไปได้แบบเป็นเสียงข้างมากนะครับ ให้เสมอ1เสียงแล้วก็อีก2เสียงให้ฟลอยด์โกแมนชนะไปนะครับครับผมโอ้โหสวยครับลูกนี้แล้วก็รายการต่อไปนะครับของ The Fighter World Boxing ครับในเดือนมิถุนายนนี้จะชกกันในวันที่10นะครับก็คู่เอกนำรายการนี้จะเป็นดังป้องกันแชมป์ WBA เอเชียเจอกับนักมวยจีนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามมันได้นะครับสายตัดลำตัวครับกิตติศักดิ์เน้นลำตัวเป็นหลักครับขึ้นใบหน้าบ้างพยายามจะเปิดเกมด้วยหมัดตัดลำตัวครับหมัดหน้าของยูเนสนี่ถือว่าทำได้ดีนะครับนักชกอิหร่านอาจจะต้องลงทุนอีกคู่หนึ่งแล้วครับสำหรับกิตติศักดิ์ครับต้องเข้าไปให้ใกล้ครับเพราะว่าหมัดหน้าของยูเนสดีครับนั่นแหละครับครับต่อยลำตัวยูเนสสั่งโยกครับต้องโยกหลบหลบหมัดยับให้ได้นะครับแล้วตัดลำตัวข้างในครับแต่ก็โดนอัปคัตสวนมาเหมือนกันครับวงเขามีอัปคัตรออยู่นะครับจังหวะที่ลำก้มเข้าไปหาหน้าดีเลยครับยูเนสครับซ้ายออกตลอดครับซ้ายคอยรบกวนทางด้านกิตติศักดิ์โอ้โหอัปคัตขวาครับโอ้โหขวาหลังก็ใช้ได้ครับนี่ครับอู้เนี่ยโดนอีกแล้วครับกิตติศักดิ์ครับแม่จังหวะเข้าไปหานี่หลวมก็โดนอัปคัตสวนทันทีครับพยายามจะกัดฟันสู้ครับกิตติศักดิ์แม่คู่นี้มีเดือดตั้งแต่ยกแรกครับหมัดซ้ายมาโดนอัปคัตคืนหน้าตาแดงไปหมดแล้วครับกิตติศักดิ์โอ้โหหนึ่งสองสามครับแต่ว่ายังเก็บอาการครับยูเนส
จังหวะรุกรับนี่ทำได้ดีนะครับนักมวยจากอิหร่านหมายแล้วครับสายมาหมดยกแรกครับยาบำรุงร่างกายตาพญานาคจากบริษัทขายยาเพ็ญภาคจำกัดไดกินสตรีมเมอร์พร้อมดูแลทุกลมหายใจ Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Road ลุยท้าโลก CL อะไหล่ยนต์บริษัทห้างขายยาตราใบห่อจำกัดห้างขายยาตราสี11ตัวคุณเชิดชายเอื้อบุญนันท์แหลมทองการแพทย์แอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดสเปซพลัสบางกอก RCAบริษัทวินสเปเชียลและ Galaxy Boxing Promotion ครับก็เดี๋ยวเรียนท่านผู้ชมทางช่อง Workpoint 23นะครับถ้าคุณไม่ครบยังทนเนื่องอยู่นะครับไปติดตามได้ทางออนไลน์ YouTube กับทางออนไลน์ครับไปดูกันต่อเลยครับยกที่2ครับเพื่อความต่อเนื่องอาจจะน็อกยกนี้ก็ได้ครับกิตติศักดิ์กับยูเนสจากอิหร่านครับหรือเข้าใส่แล้วครับกิตติศักดิ์วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนต้องจากลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยวย้ำกันอีกครับรายการ The Fighter World Boxing ในครั้งต่อไปนี้วันที่10มิถุนายนครับก็ติดตามก็ได้เป็นคู่เอกเป็นดังป้องกันแชมป์ครับวันนี้เราสองคนต้องจากลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอ23ก็จบหมดเวลาลงแล้วครับยังสามารถรับชมกับเราได้ยันตลอดจบแล้วครับครับจนทราบผลการแข่งขันนู่นแล้วครับกับอีกสักครู่ครับเดี๋ยวเราตัดสัญญาณภาพสวิตช์มาที่ออนไลน์อย่างเดียวครับรอสักพักหนึ่งครับแฟนก็ขอบคุณแฟนที่รับชมทางทีวีทางช่องหมายเลข23 Workpoint ทุกท่านนะครับส่วนความสนุกก็ยังดูกันต่อครับที่เพจ The Fighter World Boxing แล้วก็ YouTube ครับ TL Boxing Promotion ครับผมผลงานดีๆครับในมวยสากลครับถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับตอนนี้ครับ TL Boxing Promotion ครับเจอกันเป็นทุกวันเสาร์แรกของเดือนครับดูครับภาพตัดมาแล้วครับดูครับเกมยังเหมือนเดิมครับทางด้านกิตติศักดิ์บุญชัยมิ่งครับพยายามจะเดินล้วงสายลำตัวมีขวาเคาะสีข้างครับยังดูไม่ออกครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้คว้าชัยครับดูแล้วก็โอ้โหหน้าตบปัดเหมือนกันครับกิติศักดิ์เนี่ยกิติศักดิ์บุญชัยมิ่งก็พยายามจะจิ้มสายลำตัวครับแม่จังหวะจังหวะเดินเข้าไปเมื่อกี้นี่โดนหูขวาสวนขึ้นมาเหมือนกันครับต้องระวังตัวให้ดีด้วยครับดูครับจังหวะวงนอกลำตัวนี่เราได้เปรียบเขาอยู่แล้วครับไอ้เดินไล่ต่อยเพื่อนโดนบวกโดนสวนก็มีโอกาสหลับลงไปได้ทั้งสิ้นครับกิติศักดิ์ว่าการออกหมัดนี่ไม่มีป้องกันกันเลยครับการป้องกันตัวไม่ต้องมีนี่ครับหมัดซ้ายของกิติศักดิ์นี่ต้องบอกว่าแม่นจริงๆครับแต่ว่าน้ำหนักมันยังดีไม่พอครับอย่างว่าเล็กกับใหญ่ครับโอ้โดนซ้ายเข้าไปซึมครับเอ้าออกการไม่ดีครับทางด้านมันหมดยกเสียก่อนครับโอ้โหไอ้ต่ออีกหน่อยครับมีลุ้นเลยนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีครับทางด้านกิติศักดิ์บุญชัยมิ่งครับครับผมสองยกที่ผ่านมานี่โชว์พลังกำปั้นซ้ายจิ้มเข้าไปตรงๆครับทำให้ยูเนสเดกานาบาเดกานามิลาบาดีโอ้โหชื่อชื่อนี่เหนื่อยครับครับผมออกการอึดอัดใจไปเหมือนกันครับก็ต้องรอดูครับว่าอีก4ยกที่เหลือครับเราจะได้ยินเสียงระฆังหรือไม่ครับแฟนที่รับชมอยู่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนด้วยครับขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่เข้ามารับชมในตอนนี้ครับโอ้โหดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับนี่ครับยกที่3กำลังจะปล่อยตัวออกไปครับเกมจะจบยกนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะครบตามกำหนดที่กำหนดไว้ครับครบยกตามกำหนดที่
ตั้งไว้6ยกแล้วครับดูครับต่อครับโอ้โหยังไงครับอือยูเนสเอาเหมือนกันครับยูเนสก็มาบวกเหมือนกันนี่ครับอุ้ยซ้ายครับแหมแต่ว่าผมว่าตุ๊กยีครับไม่โดนครับทางด้านกิติศักดิ์นี่ครับแต่หมัดนี้ไม่รอดครับโดนหน้าหงายครับทางด้านโอ้ตัวโดนอัปคัตขึ้นมาเหมือนกันครับยูเนสขยับโยกเข้าไปครับอัปคัต1 2ครับพยายามจะโต้ตอบทุกรูปแบบของทางยูเนสครับแต่ว่าความแม่นของเราดูดีกว่าครับแม้ว่าจะเตี้ยสั้นกว่าชัดเจนครับดูขยับโยกเข้าไปซ้ายเข้ามาหุบขวาอุ้ยมาซ้ายไม่ถึงว่ามาโดนตบขวาครับเนี่ยเริ่มได้ใจแล้วงานกิติศักดิ์ครับมาเป็นชุดกับคู่กับซ้ายขวาล่างบนลำตัวมาหมดแล้วครับเนสก็เอื้อมมือโอ้โหเอานะครับมีอาการเหมือนกันยูเนสบวกกันครับโอ้โหยูเนสจะไหวหรือเปล่าครับตอนนี้เอาแล้วเข้ามุมแล้วกิติศักดิ์ก็สาวขึ้นไปครับยูเนสพยายามจะเดินบ้างครับแต่ว่ากิติศักดิ์ผ่อนเกมไปครับจิ้มหมัดซ้ายครับโยกหาเหลี่ยมหาจังหวะหมัดหน้าคอยกระแทกดูครับโอ้ยอัดลำตัวครับยูเนสดูโอ้จบเลยแม่ดิ้นครับหมัดเดียวหมัดนี้ครับโอ้สุดจะทนครับชาร์คครับหมัดเดียวครับไม่ได้โดนคางหรือว่าไม่ได้โดนอะไรครับแต่ว่าโดนลิ้นปี่ครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับทางด้านกิติศักดิ์บุญชัยมิ่งครับโอ้โหตื้อมาอยู่นานครับจังหวะมันได้ครับจิ้มเข้าไปตรงๆครับนี่ครับปัดไหนครับที่ปิดเกมครับเนี่ยซ้ายลงตัวครับจังหวะโดนก็มีเหมือนกันทางด้านกิติศักดิ์ครับดูครับ1 2เนี่ยโอกาสหน้าตัดหน้าหงายเลยครับตัวเองก็โดนนะกิติศักดิ์แต่ว่ามันยังไม่หนักพอครับดูครับบวกกับบวกขวาไหนเนี่ยครับเริ่มหัวงอบ้างแล้วพยายามจะวนนิ้วมาครับทางด้านยูเนสดูกับซ้ายโอ้ร้ายครับจิ้มเข้ากลางดูครับแล้วก็ดิ้นเลยครับทางด้านยูเนสขยับโอ้โหเข้าจังหวะพอดีครับปิดท้ายของ The Fighter World Boxing ครับโอ้โหเรียกได้ว่าชกกันมันจริงๆนะครับแล้วสุดท้ายครับชนะน็อกเอาท์ไปได้ครับแล้วผู้ชนะในไฟนี้เขาคือกิติศักดิ์บุญชัยมิ่งชนะน็อกเอาท์ไปครับในยกที่3ใช้เวลาไป2นาที7วินาทีนั่นเองนะครับโอ้โหเข้าไปเต็มชายโครงครับ